สวัสดีครับเพื่อนๆผมวัชรินทร์ DIY ครับวันนี้จะมานำเสนอการทำแบบเสานะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับวันนี้ผมจะสาธิตในการทำแบบเสาหน้า6นะครับหน้าการทำแบบเสาหน้า6วันนี้จะทำกันอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะปฏิบัติให้เพื่อนรับชมนะครับครับแบบหน้า6ของเรานะครับเราก็จะมีไม้กระดานนะครับหน้า6นะครับ2แผ่นนะครับแล้วก็จะมีหน้า8อีก2แผ่นนะครับเรามาประกบกันนะครับทั้งหมดจะมีไม้ทั้งหมด4แผ่นนะครับอันนี้เป็นหน้า6นะครับหน้า6นี้เมื่อเราทำการตกแต่งให้มันตรงนะครับใสเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะได้ต้นเสาที่ตรงนะครับเมื่อตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับใสกบเสร็จหน้า6ปกติจะได้15เซนนะครับแต่เมื่อแต่งแล้วก็จะได้แค่14เซนนะครับก็14เซนก็แสดงว่าเรามีไม้ที่แต่งไว้แล้ว14เซน2แผ่นนะครับแล้วอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นหน้า8นะครับแต่หน้า8หรือหน้า10ก็แล้วแต่นะครับเราก็จะทำการผ่านะครับเพื่อที่จะมาประกบกับไม้กระดานหน้า6นะครับเพื่อที่จะให้มีเนื้อปูนภายในที่เท่ากันคือ14เซนทั้ง4ด้านนะครับเมื่อเราถอดแบบออกมานะครับขั้นตอนการทำอย่างไรเดี๋ยวผมปฏิบัติให้เพื่อนๆรับชมครับครับในการวิธีที่จะทำนะครับเราก็จะต้องเช็คนะครับไม้กระดานหน้า6นะครับที่เราตกแต่งแล้วเหลือ14เซนครึ่งนะครับต้องสองแกนมาประกบกันนะครับมาประกบกันในหน้าเล็กแบบนี้นะครับเหลี่ยมเล็กแล้วก็ทำการวัดนะครับทำการวัดออกมานะครับเมื่อวัดเสร็จแล้วก็เราจะได้รู้ว่าไม้กระดานสองแผ่นนี้มีความหนาเท่าไหร่นะครับรวมกันแล้วก็จะได้4เซน2มิลนะครับนะครับเมื่อได้4เซน2มิลนะครับเอามาบวกด้วย14เซน5มิลนะครับเราจะได้เท่ากับ18เซน7มิลนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้ตัวที่เราจะมาประกบให้เป็นรูปแบบเสานะครับอยู่ด้านบนนี้เป็นฝาแล้วก็เป็นตัวด้านหลังก็เราจะต้องทำการแต่งนะครับให้ได้18เซน7มิลนะครับการตกแต่งไม้ทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆได้รับชมครับครับผมจะทำการตกแต่งไม้นะครับตัวที่เราจะไปทำเป็นตัวครอบติดกับไม้หน้า6นะครับตัวนี้ไม้ไม่มีหน้า8นะครับก็จะเอาไม้เก่าๆที่เหลือไว้เป็นหน้า10นะครับมาดัดแปลงเป็นหน้า8นะครับลักษณะไม้ก็จะไม่ตรงนะครับจะเป็นตัวโก่งๆนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะทำการผ่าให้ด้านหนึ่งด้านใดก็ได้นะครับให้เป็นเส้นตรงเสียก่อนนะครับขั้นตอนการผ่าเดี๋ยวผมจะปฏิบัติให้เพื่อนๆรับชมครับก็เราก็เลือกหาไม้กระดานที่มีเหลี่ยมตรงหน้าตรงเส้นตรงนะครับคือตัวนี้ก็ได้ทําไว้แล้วนะครับเป็นตัวนี้จะตรงดีนะครับมาเป็นแม่แบบนะครับเอามาทําเป็นแม่แบบเพื่อที่เราจะใช้วงเดือนผ่านะครับมาประกบเอาไว้นะครับทั้ง2ด้านนะครับประกบเอาไว้นะครับแบบนี้แล้วก็จะทําการตีตะปูล็อกไว้นะครับล็อกไว้ใหญ่ไม่ดิ้นหัวท้ายนะครับครับก็เป็นอันว่าเส้นนี้นะครับจะเป็นเส้นตรงตากล้องถ่ายไว้เพื่อนๆชมนะครับเหลี่ยมไม้ตัวนี้เป็นเหลี่ยมตรงครับเราจะใช้วงเดือนผ่านะครับวงเดือนนี้เราก็จะให้ประกับติดไว้แปะไว้กับด้านตรงนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นใบเลื่อยก็จะทำการผ่าโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆรับชมนะครับการผ่าไม้ได้เป็นเส้นตรงด้านหนึ่งแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เราจะแกะไม้ประกับออกนะครับเอาลงไว้ทางนี้นะครับเราก็จะได้
ริมไม้ตัวที่ตรงด้านหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้นะครับเส้นนี้จะเป็นเส้นตรงต่อไปเราก็ทำการผ่านะครับเสียบผายได้18เซน7มิลนะครับนะครับเราก็มาตั้งระยะห่างของระหว่างใบถึงประกับนะครับให้ได้เท่ากับ18เซน7มิลนะครับเมื่อผมตั้งเรียบร้อยแล้วก็ทำการผ่าเลยนะครับผ่าไปเลยได้ไม้มาแล้วนะครับเราจะทำขนาด18เซน7มิลนี้2แผ่นนะครับขั้นตอนต่อไปผมจะทำการให้เพื่อนๆได้รับชมในการที่เราจะตีไม้เกนะครับทำเป็นต้นเสาเป็นรายการต่อไปครับครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะต้องมาหาระยะการติดของไม้เกนะครับเราจะติดลักษณะแบบนี้นะครับเราจะวัดไปตั้งแต่ตีนเสาเราสมมุติว่าด้านนี้เป็นตีนเสานะครับเราก็เกี่ยวจากตีนเสาไปเลยนะครับเราจะให้ระยะห่างกัน50เซนนะครับก็ทำการขีดไว้นะครับตรง50นะครับ50เซนแล้วก็100นะครับตัวที่2อยู่ที่100ตัวที่3นะครับก็150นะครับ150ตัวที่4นะครับ200นะครับ200ส่วนตัวที่5ก็250นะครับเมื่อได้ดังนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาฉากนะครับมาขีดนะครับมาขีดเส้นนะครับก็ทำการขีดตามที่จุดที่มาร์กเอาไว้ครับเมื่อเราทำการแบ่งระยะไม้เกเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาไม้เกมาทำการติดนะครับส่วนไม้เกนี้ก็จะเสาเล็กๆก็จะใช้1 2ก็ได้นะครับแต่เป็นเศษไม้เก่าๆก็ได้นะครับนะครับก็จะเอามาตัดนะครับความยาวก็อยู่ที่50เซนนะครับตัวนี้ไม้เกตัวนี้จะยาว50เซนนะครับเมื่อได้50เซนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการมาติดตั้งในลักษณะแบบนี้นะครับให้เสมอเส้นนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาทําการวัดนะครับไม้เกให้เข้ากึ่งกลางก่อนนะครับวัดให้เข้ากึ่งกลางนะ50เซนก็เราก็จะได้25เซนนะครับทําการมาร์คไว้นะครับตรงนี้นะครับแล้วส่วนไม้กระดานเราก็14เซนครึ่งนะครับเราก็จะมาร์กไว้ที่7เซน2มิลครึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วเราก็จะทําการเอาไม้เกมาประกบนะครับกึ่งกลางนะครับ25เซนให้ตรงกับจุดของกึ่งไม้หน้า6นะครับเมื่อได้ดังนี้แล้วก็ทําการขีดไว้ด้านฝ่ามือก็ได้ด้านซ้ายก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับขีดตําแหน่งไว้ตรงนี้นะครับนะครับเราก็จะได้เส้นตรงนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับก็ทําการขีดให้ชัดเจนก่อนนะครับตัวเลขนะครับขีดไว้นะครับแล้วก็ทําการวัดดูนะครับว่าระจากริมตัวนี้มาถึงหัวไม้สุดได้เท่าไหร่นะครับก็จะได้17เซน2มิลนะครับก็สรุปได้ว่าตัวต่อไปนะครับไม้ที่เราจะเตรียมไว้ทําเกนะครับจากริมหัวไม้นะครับเรามาทำการมาร์กไว้ที่17เซน2มิลนะครับ17เซน2มิลนะครับทุกตัวแล้วก็เมื่อได้เท่าไหร่เราก็จะเอาไปวางให้เสมอริมไม้กระดานหน้า6ตัวนี้นะครับเพื่อที่ว่าหัวเกของเราจะได้เสมอเท่ากันนะครับไม่สูงสูงต่ำต่ำนะครับครับขั้นตอนต่อไปผมจะปฏิบัติให้เพื่อนเพื่อนรับชมนะครับครับเมื่อได้ดังนี้แล้วก็จะทําการยึดตะปูเลยนะครับก่อนที่จะยึดก็ทําการเจาะไม้ตัวนี้ก่อนนะครับไม้เกของเรานะครับเจาะลงไปนะครับเจาะครับเมื่อเจาะได้แล้วนะครับก็ใช้ตะปู2ครึ่งนะครับ2ครึ่งก็ได้นะครับที่ไม่ทะลุนะครับก็ใส่ตรงไปตรงตำแหน่งครับแล้วตำแหน่งที่เรามาร์กริมไว้เราก็ให้เสมอนะครับให้เสมอเหลี่ยมไม้ไว้นะครับได้ตำแหน่งนี้นะครับก็ทำตาการล็อกด้วยตะปูนะครับนะครับทั้งสองด้านนะครับส่วนตรงนี้ก็ดูไว้ได้ฉากนะครับตามเส้นที่ขีดเอาไว้นะครับเมื่อได้แล้วก็ทำการตีตะปูไว้นะครับครับก็จะทำ
ทำการแบบนี้ไปเรื่อยๆส่วนตัวต่อไปนะครับเราไม่ต้องมาวัดหาอีกแล้วนะครับว่าหัวเกยาวเท่าไหร่เราก็ทําแบบนี้เลยครับเพื่อนๆนะครับเอามาชนตรงนี้เลยนะครับชนไว้ตรงเหลี่ยมไม้แล้วขีดไว้ด้านนี้นะครับขีดเอาไว้นะครับขีดไว้ด้านข้างนะครับข้างใหญ่นะครับเมื่อเราได้เส้นแบบนี้แล้วตอนต่อไปเราก็เมื่อขีดไว้นะครับมันก็จะมีเส้นต่อไปก็เราก็จะทําการแปะแบบนี้ตลอดทั้ง5ตัวนะครับแล้วก็ทั้ง2แผ่นของกระดานหน้า6นะครับเมื่อขั้นตอนนี้เสร็จเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะทําให้เพื่อนๆรับชมนะครับครับเมื่อทําการตีเรียบร้อยแล้วครับก็ทําการพลิกไม้แบบนะครับครับพลิกเพื่อเสริมตะปูให้แข็งแรงนะครับเพื่อตัวนี้เราตีไว้ให้ได้เป็นหลักเป็นแนวแล้วนะครับต่อไปเราก็จะยึดทางด้านไม้แบบนะครับใส่2ตัวนะครับเพื่อที่จะให้เกได้แข็งแรงนะครับติดกับไม้กระดานแข็งแรงแล้วนะครับก็จะทําการยึดติดไปทุกตัวนะครับครับเมื่อตีแข็งแรงแล้วเสร็จนะครับก็พาแบบตัวในนะครับตัวหน้า6นะครับตัวที่เล็กเข้ามาแปะไว้ตรงไหนก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะใส่ฝานะครับล็อกไปตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่โอเคนะครับพออยู่นะตัวนี้แค่พออยู่ส่วนอีกตัวหนึ่งก็เอามาประกบไว้ตรงนี้นะครับให้เสมอด้านล่างนะครับนี่เป็นตีนเสานะครับเสมอกันนะครับครับเมื่อได้แบบนี้ก็เราจะเอากระดานหน้าแปดนะครับหรือที่เราได้ทำการคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาทำการปิดเลยครับเข้าไปครับโอเคครับจับให้เรียบร้อยนะครับฝาไม้เสมอตีนข้างล่างนะครับนะครับเมื่อเสมอเรียบร้อยก็เราจะใช้ตะปูล็อกนะครับตีไว้ก่อนนะครับ1ตัวโอเคครับแล้วก็ทำการล็อกกึ่งกลางไว้ด้วยนะครับล็อกไว้แบบนี้โอเคพออยู่นะครับให้เสมอริมไว้นะครับพออยู่เข้ารูปเข้าทรงก่อนนะครับจะทำการล็อกไว้ที่ตีนเสา2ตัวนะครับตรงกลางแล้วตรงปลายนะครับครับเมื่อทำการยึดไว้เรียบร้อยครับก็จะใช้ไม้1-2นะครับตัวนี้วางด้านบนนะครับเพราะตัวนี้จะทำเป็นฝาก็ได้นะครับเป็นตัวดักหลังก็ได้ครับไว้ด้านบนอันนี้นะครับวางเอาไว้นะครับครับเมื่อเราเอามาไว้เป็นด้านบนแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาหานะครับหาค่าของหัวมันนะครับเราจะวางให้เท่าๆกันนะครับใกล้ๆเคียงกันผมจะวางไว้ที่ประมาณ15เซนนะครับโอเคนะครับ15เซน2มิลนะครับขยับนิดหนึ่งนะครับ15เซนเอาตอนนี้หัวท้ายก็เท่ากันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ทําการมาร์กไว้ตรงริมนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ทําการยึดนะครับด้านนี้ดึงไม้ถึงไม้เกตัวที่ทำเสร็จแล้วนะครับส่วนตัวนี้เราก็ให้แน่นไว้นะเป็นตัวด้านบนนะครับครับต่อไปเราก็เอาไม้มาวัดจากหัวตัวเดิมก็ได้นะครับเพื่อนๆตัวที่เราไม่ต้องขีดหลายครั้งนะครับก็แปะไว้ตรงนี้นะครับก็ขีดไปเลยนะครับเราก็จะได้เส้นแล้วนะครับเมื่อเราได้เส้นนะครับเราก็เอามาใส่นะครับนะครับเอามาใส่นะให้เสมอริมไม้ตัวนี้ก็ด้านในก็ได้ครับมองด้านในก็ได้ก็แสดงว่าค่าเท่ากันนะครับก็ทําการเจาะยึดไปเรื่อยๆนะครับครับเมื่อทำการ
ตีไม้เกยเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทําการยึดแผ่นนี้ให้ติดกับแผ่นหน้า6นะครับแผ่นหน้า8ดูการใช้ตะปู3นะครับเราจะใช้ฉากประกบแบบนี้นะครับเพื่อนๆประกบให้ได้ทรงนะครับได้รูปให้เข้าฉากนะครับตัวนี้เอาจับไว้จับไว้ให้เข้าฉากแล้วทําการตียึดตรงนี้เลยนะครับจะแบ่งระยะตัวนี้จะใส่สัก2ตัวนะครับ2ตัวหรือ3ตัวแต่เสาเล็กๆก็ใส่ห่างก็ได้ครับครับตีลงไปนะครับแล้วพักไว้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ไล่มาจับไว้นะครับจับให้ได้ฉากนะครับถ้าไม่ได้ฉากเสาโลก็จะได้ไม่ได้ฉากนะครับครับทำแบบนี้จนตลอดนะครับทั้งสองด้านนะครับเพื่อนๆครับส่วนด้านในเราก็ทำการตีตะปูนะครับไม้แบบหน้า6นะครับให้ติดกันนะครับเพื่อความแข็งแรงอีกทีนึงนะครับครับส่วนด้านนอกนะครับเมื่อเราทำการตีล็อกเรียบร้อยนะครับก็จะได้ลักษณะงานเป็นอย่างนี้นะครับจะยึดติดกันเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการพลิกไม้แบบนะครับเพื่อที่จะตีล็อกหัวเกนะครับเป็นรายการต่อไปครับครับลักษณะนะครับเราก็จะนำฉากเข้ามานะครับใส่ไว้ในแบบไม้นะครับครับดูนะครับด้วยเสมอทั้งด้านล่างนะครับปูให้แน่นนะครับแล้วด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะแนบสนิทด้านล่างแนบสนิทดีนะครับแสดงว่าแบบเราได้ฉากแล้วอ่ะปีเตอร์กดไว้แน่นตรงนี้ดูให้เรียบร้อยนะทั้งสองมุมเลยบีบเข้ามาแบบนี้โอเคนะครับเมื่อได้ดังนี้เราก็ทําการตีตะปูล็อกไว้ตรงหัวเกยก่อนนะครับตีเข้าไปนะครับได้ไหมโอเคเมื่อได้ก็ครับทำการตีล็อกที่หัวเกไว้นะครับตอนนี้ก็จะได้ฉากแล้วครับทั้งสองด้านนะครับในเมนูกำลังล็อกหัวเกไว้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับครับเพื่อนๆครับเมื่อเราได้ลักษณะแบบนี้นะครับพอตีล็อกหัวเกไว้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้กระดานหน้าแปดตัวนี้นะครับทำเป็นฝาครอบนะครับเป็นหนาฝาครอบแล้วก็จะใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วด้านล่างให้เสมอด้านล่างเอาไว้นะครับนี่เป็นตีนเสานะครับตัวนี้นะครับก็ให้เสมอนะครับเมื่อเสมอเรียบร้อยดีนะครับเราก็ทําการปิดตรงฝาตรงนี้ไว้นะครับก็จะทําการตีตะปูเอาไว้นะครับด้านตีนเสาก่อนนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อเสมอก็ทำการตีล็อกไว้ก่อนนะครับพออยู่นะครับตัวนี้พออยู่ครับเราจะทำการตีด้านล่างและตรงกลางแล้วก็ปลายเสานะครับแล้วตอนต่อไปเดี๋ยวจะใช้ไม้เกใส่เป็นการต่อไปนะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้แล้วเราก็จะทำการตีไม้ตัวนี้นะครับเป็นไม้เกเพื่อที่จะล็อกหัวเกด้านนี้ตัวเป็นการต่อไปนะครับก่อนที่จะทำเราก็จะมาหาค่านะครับหาค่าว่าเราจะโผล่หัวเกให้เท่าๆกันนะครับก็ทำการวัดตัวล่างแบบนี้นะครับง่ายๆนะครับเมื่อได้ตำแหน่งเส้นเราก็มาวางแปะไว้ตรงเหลี่ยมนะครับเมื่อได้ดังนี้เราก็เจาะรูเลยครับนำตะปูนะครับจนแล้วเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะปฏิบัติให้เพื่อนรับชมเป็นรายการต่อไปนะครับครับเมื่อยึดไม้เกเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ทําการถอนตะปูตัวที่เราเนาเอาไว้นะครับเมื่อตอนข้างต้นนะครับก็ถอนทําการถอนออกนะครับถอนออกนะครับถอนออกกันครับเมื่อทําการถอนออกหมดแล้วก็ยกขวาขึ้นมานะครับเราจะได้เป็นฝาแล้วนะครับตัวนี้นะครับเมื่อได้แล้วก็ทําการพลิกอีกทีนะครับพลิกฝานะครับใส่เข้าไปนะครับใส่ตะแคงนะครับปล่อยใส่นะครับเมื่อได้ดังนี้ก็นะครับกดลงไปขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการตีให้แน่นอีกทีนะครับ
ด้วยตะปู2ครึ่งนี่นะครับก็ทําการตีตีลงไปเลยนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับครับเพื่อนๆเมื่อเราทําการตีตรงไม้ฝาแบบเสาเรียบร้อยครับก็ได้ลักษณะแข็งแรงแบบนี้แล้วนะครับเราก็ทําการนะครับเราจะได้ลักษณะแบบนี้ครับเราจะได้แบบเสาขนาดนี้นะครับคือจะเป็นหน้า6นะครับคือ14เซนครึ่งนะครับเมื่อตกแต่งแล้วนะครับนะครับก็ทําการปิดฝากลับไปเหมือนเดิมนะครับการทำแบบเสาก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อแบบเสาแบบนี้แต่ได้ว่าแล้วเสร็จนะครับพร้อมที่จะนำไปทำการสวมกับเหล็กเสาแล้วก็เทปูนเป็นการต่อไปนะครับเราก็จะได้เนื้อปูนทั้ง4ด้านนะครับคือด้านนี้นะครับจะได้เท่ากับ14เซนครึ่งทั้ง4ด้านนะครับพอเราทดหน้าไม้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เมื่อเราไปล็อกก็จะได้เนื้อปูนที่เท่ากันนะครับกรณีที่เรามาใช้ตีก้านตองหัวเกนะครับกับที่แบบนี้มันจะสร้างความแม่นยำนะครับไม่ให้หัวเกตรงนี้ห่างนะครับคือจะได้ตามสัดส่วนพอดีนะครับมันจะเข้าพอดีเพราะว่าหน้าไม้เกของเราแต่ละตัวจะไม่เท่ากันนะครับตัวไหนเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับเมื่อเราทำการขีดคำนวณมาตีก็จะเป็นการยุ่งยากนะครับเมื่อไม้ที่ไม่เสมอกันเราก็มาทํากับที่แบบนี้เลยครับเพื่อนๆช่างก็จะได้งานออกมาเรียบร้อยดีครับครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางแก่เพื่อนๆที่สนใจในงานช่างนะครับผมวัชรินทร์ DIY นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับก็ขอให้เพื่อนเสนอแนะนำชี้แนะนะครับเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับเพื่อนๆวัชรินทร์ DIY สวัสดีครับ